ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับตัวผงนาโนซองเล็กๆนะคะที่เต็มไปด้วยประโยชน์มากมายเนี่ยในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับตัวที่เขาเรียกกันว่าหยดทิพย์ค่ะคุณพรพัฒน์คะตัวนี้เนี่ยจะมาในลักษณะของรูปแบบขวดทำไมเราถึงเรียกเขาว่าหยดทิพย์คะคำว่าหยดทิพย์เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเขาจะมีหน้าที่ในการไปขยายเซลล์ของพืชทั้งทางกว้างทางลึกนะทางยาวเพราะนั้นถ้าเราใช้หยดทิพย์เนี่ยผสมเข้าไปด้วยในน้ำก่อนที่เราจะเอานาโนน้ำหรือนาโนผงเนี่ยเข้าไปฉีดเนี่ยมันจะทำให้พืชนั้นหัวใหญ่แต่ไม่แตกนะครับแล้วก็ผิวสวยนะครับแล้วก็พืชที่โทรมนะครับพืชที่โทรมใบไม่เขียวใบร่วงไม่ค่อยออกดอกเนี่ยไม่ค่อยมีผลผลิตต่างๆเนี่ยเราใช้หยดทิพย์ร่วมด้วยเนี่ยจะทำให้พืชนั้นดกออกดอกดีขึ้นแล้วก็ต้นไม่โทรมใบเขียวได้ง่ายขึ้นนะครับต้องบอกก่อนนะคะว่า2ตัวนี้เนี่ยคุณประโยชน์ของเขาต่างกันต่างกันครับยังไงคะเดี๋ยวขออธิบายแบบชัดๆตัวหยดทิพย์เนี่ยจะเป็นตัวขยายเซลล์ของพืชให้ทำงานนะครับเพราะนั้นถ้าเราใช้กับพวกมันสับปะหลังหรือว่าต้องการขยายหัวให้ใหญ่ขึ้นเราใช้หยดทิพย์เข้าร่วมด้วยเนี่ยเขาจะขยายทำให้หัวใหญ่ขึ้นเขาแล้วก็เติบโตขึ้นได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเราใช้ตัวนาโนผงเนี่ยคือธาตุอาหารเป็นธาตุอาหารเลยอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริม NPK ครบถ้วนทุกอย่างนะแต่ว่ามันหน้าที่คนละอย่างกันอย่างนี้ผมอยากให้ผลไม้ผลผลิตผมใหญ่ขึ้นผมก็แค่หยอดใช้หยดทิพย์แค่นั้นเองหยดทิพย์แล้วก็ต้องใช้ตัวนาโนผงร่วมด้วยต้องมีสารอาหารด้วยใช่ครับไม่ใช่ว่าใหญ่อย่างเดียวคือมันเหมือนตัวนำพาธาตุอาหารเข้าสู่ปากใบพืชแต่เพียงแต่ว่าเมื่อพืชเนี่ยได้รับธาตุอาหารแล้วเขาจะเจริญเติบโตเขาจะแข็งแรงแต่ว่าเขาจะแตกนั้นอย่างที่เราใช้กับพวกองุ่นอย่างเงี้ยหรือใช้กับพวกลำไยอย่างเงี้ยบางครั้งเราฉีดปุ๊บพืชกินปุ๋ยดีลูกโตเร็วแต่ว่ามันแตกผิวก็ไม่สวยแล้วส่งต่างประเทศเราก็ไม่ค่อยได้ราคาแต่ถ้าเราใช้หยดทิพย์ร่วมด้วยเนี่ยจะทำให้พืชนั้นใหญ่โตดกแต่ว่าไม่แตกคือมันเป็นเพิ่มประสิทธิภาพข้างในผลผลิตข้างในผลผลิตดีขึ้นครับคือเขาขยายเซลล์พืชกับลูกของผลผลิตเราเนี่ยให้มันพอๆกันก็คือมันไม่ปริไม่แตกแล้วก็ผิวสวยแล้วก็ได้เรื่องความดกความใหญ่แล้วก็ส่งเสริมทำให้ธาตุอาหารที่เราใช้ร่วมกันเนี่ยเข้าสู่ปากพืชได้ดีขึ้นนะครับแล้วเป็นไงครับลูกค้าเคยใช้ทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้แล้วมีเคสสตาดี้อะไรบ้างโอ้เยอะมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ร่วมๆกันทั้งวิธีการใช้นะครับเรามีน้ํา20ลิตรเนี่ยเขาก็จะใช้ไคโตซานฝาสีน้ําเงินเราผสมน้ําเข้าเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็จะใช้นาโนผงแต่ก่อนใช้นาโนผงก็ใช้หยดทิพย์หยดไปทั้งหยด2หยดก่อนเสร็จแล้วก็ใช้นาโนผงหรือนาโนน้ําเนี่ยใส่ร่วมกันแล้วฉีดพร้อมกันทีเดียวเลยสิ่งที่ได้คือเกษตรกรเนี่ยได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทุกอย่างนั้นตอบรับหมดเลยแล้วก็ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้จำนวนที่สั่งมาเนี่ยมากมายมหาศาลเลยครับตอนนี้ค่ะแล้วในตัวหยดทิพย์เนี่ยหยดนึงเนี่ยเราใช้กับน้ำหยดถึง2หยดต่อน้ำ20ลิตรครับ20ลิตรแล้วก็ใช้ฉีดพ่นเหมือนกันฉีดพ่นทางใบนะครับได้หมดเลยครับอันนี้เหมาะกับพืชที่เป็นออกผลเดียวหรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วใช้ได้กับพืชทุกชนิดแต่ถ้าใช้กับพืชที่มีผลเนี่ยจะได้ผลดีเนื่องจากว่าเขาจะขยายเซลล์ของพืชจะทำให้หัวหรือผลผลิตเขาเนี่ยไม่แตกใหญ่แล้วไม่แตกดกด้วยอะไรเงี้ยครับก็แล้วต้นที่โทรมเนี่ยก็จะไม่โทรมนะครับฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหยดเดียวหยดถึง2หยดนะครับหยดถึง2หยดต่อน้ำ1ปี๊บนิดเดียวเองครับใช้ได้นานเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูวิธีการใช้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนใช้หลายๆอย่างแต่จริงแล้วถ้าดูต้นทุนเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยเพราะเราใช้น้อยมากครับเพราะแต่ละตัวก็คือใช้แค่นิดใช้นิดเดียวเองครับใช่ครับแต่ว่าเขาจะทําหน้าที่คนละอย่างเหมือนอาหารเราอ่ะอาหารหลัก5หมู่เราเนี่ยแต่ละตัวก็ทําหน้าที่แตกต่างกันเราก็จะต้องมีการเสริมวิตามินให้กับร่างกายแต่วันนี้พืชก็เหมือนกันพืชก็เหมือนคนเราต้องการอาหารหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นบางตัวเขาเด่นด้านนี้บางตัวเด่นด้านนี้แต่เมื่อเราใช้ทั้งหมดเนี่ยร่วมกันก็คือทำให้เราเนี่ยได้เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพืชอย่างเต็มที่นะครับบางตัวได้เรื่องภูมิต้านทานในเรื่องของการแมลงได้เรื่องลดต้นทุนการใช้เชื้อราก็คือไคโตซานกระตุ้นให้ผลกินปุ๋ยมากยิ่งขึ้นอย่างตัวที่ป้องกันโรคพืชแล้วเป็นปุ๋ยไว้ในตัวก็คือนาโนน้ำหรือว่าความสะดวกสบายในการพกพาก็คือนาโนผงตัวที่ทำให้พืชต้นไม่โทรมแล้วก็ไม่แตกและดกก็คือตัวหยดทิพย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีหน้าที่คนละอย่างกันก็จะไปอีกคนละทางกันใช่ครับคือเรามีทุกอย่างให้คุณพร้อมให้เลือกเรามีทุกอย่างให้ทุกคนเลือกนะฮะเพราะนั้นเมื่อเราใช้ร่วมกันเราก็ได้ความสมบูรณ์ของพืชทุกอย่างเพราะนั้นสิ่งที่เกษตรกรได้คือได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยปลดหนี้แล้วก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นครับแสดงว่าใช้ปุ๋ยกระสอบใหญ่เนี่ยก็ไม่จำเป็นใช้อะไรเด็กก็ได้จริงๆแล้วถ้าเกษตรกรได้ทดลองของเราใช้สักขอบ2ขอบเนี่ยตอนแรกๆเขาอาจจะยังไม่กล้าใช้ทั้งหมดก็แบ่งถ้ามีนา100ไร่ก็อาจจะแบ่งทั้ง20ไร่ลองใช้ของเราเพียวๆเลยปรากฏว่าเมื่อผลผลิตเขาได้มากยิ่งขึ้นต้นทุนใช้น้อยลงแต่แปลงเดิมที่เคยใช้ต้นทุนมากขึ้นแต่ผลผลิตก็ไม่แตกต่างกันหรือได้น้อยกว่าเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้แบบของเราทั้งหมดเลยไม่ต้อง
เปลืองเวลาไม่ต้องเปลืองเวลาด้วยแต่ถ้าหากว่าเขามั่นใจแล้วหลังจากที่ขอบที่2เนี่ยเขาจะใช้แบบนี้ทั้งหมดเลยครบเซตเลยเพราะรู้สึกว่าเกษตรกรรู้สึกว่าเปิดใจและเชื่อได้ทำได้จริงเนี่ยเขาจะเชื่อใช่ครับเพราะนั้นวิธีการก็คือลองเปิดใจทดลองใช้ดูนะครับเพราะว่าเรื่องของพืชเนี่ยเขาไม่โกหกเราอยู่แล้วถ้าเราใช้งามนะครับมันก็จะงามอย่างที่เราว่าก็คือจะได้ผลิตมากยิ่งขึ้นต้นทุนลดลงแล้วที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวเนี่ยการันตีความพอใจใช้ไม่ได้เห็นผลยินดีคืนเงิน 100% เลยครับยินดีคืนเงินเลย 100% ใช่ครับผมถามนิดนึงค่ะจากประสบการณ์ที่เคยไปบรรยายแต่ละที่มาเนี่ยใช่ครับมีเกษตรกรที่รวยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยรวยขึ้นฐานะทางการเงินดีขึ้นการทำเกษตรง่ายขึ้นตรงนี้มีเยอะไหมคะมีเยอะมากครับอย่างที่วังน้ำเขียวเนี่ยที่เราได้นำไปใช้แปลงนี้ของชื่อของพี่ประหยัดนะครับเขาใช้กับดอกดาวเรืองจริงๆแล้วดอกเนี้ยเขาปลูกมาตั้งนานแล้วไม่เคยออกดอกเลยนะก็คือลงทุนไปเกือบ 2-3 แสนบาทกำลังจะถ่ายทิ้งแล้วนะครับเพราะว่าใช้ปุ๋ยรองก้นหลุมประเภทไหนไม่ทราบเหมือนกันเมื่อเกิดผลออกมาคือไม่มีดอกแต่หลังจากที่เรานำคายตัวสารของเราไปผสมน้ำแล้วก็ใช้ตัวนาโนน้ำเนี่ยใช้ร่วมกันมีหยดทิพย์เข้าไปด้วยปรากฏว่าระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียวดอกเริ่มออกมามากมายนั้นแล้วเก็บไว้ถึงเกือบ20มีดได้ผลิตไปเกือบ 2 แสนนะครับจากที่คิดว่าจะต้องขายทิ้งแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเห็นมาได้ชัดแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งคือมะเขือเทศพันธุ์สีดามีแต่ใบและใบหยิกออกดอกมาร่วงหมดเลยแล้วเขาไปใช้เพียงแค่สัปดาห์เดียวนะครับเราให้ทดลองใช้เพียงแค่งานกว่าปรากฏว่าเขาเห็นความแตกต่างเลยว่าแปลงเดิมเนี่ยโอ้โหมีแต่ใบแต่แปลงที่เขาใช้ของเราเนี่ยโอ้โหมีแต่ลูกแทบไม่เห็นใบหลังจากนั้นเขาก็เลยทดลองฉีดทั้งแปลงสิ่งที่ได้ก็คือว่าได้เกือบ 2 แสนเช่นเดียวกันนะนี่คือที่คิดว่าจะไม่ได้แล้วจากที่คิดว่าต้องถ่ายทิ้งแล้วจะต้องขาดทุนแน่ๆทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งค่าแรงทั้งลงทุนมาแล้วเสียเวลาแล้วคิดว่าไม่ได้แน่ๆรอบนี้ก็ปรากฏว่าเขามาฟื้นตัวจากการที่เปิดใจแล้วมานำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เขาได้มาเกือบ 2-3 แสนนะครับถือว่าคุ้มมากใช้ตัวนี้ไหมครับใช้ของเรานี่แหละครับทั้งคาโตซานาโนน้ำแล้วก็ตัวหยดทิพย์ได้ร่วมกันแล้วก็คุ้มค่ากับเงิน 2 แสนที่คิดว่ามันจะไม่ได้ได้กลับคืนมานะครับแล้วถามอีกนิดนึงในตลาดเนี่ยก็มีสินค้าไม่รู้มีมากแล้วมากมายเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีแบบนี้หรือเปล่าแต่คือถ้าเราจะไปสู้กับเขาเนี่ยเรามีอะไรที่มีจุดเด่นมากกว่าเขาหรือว่าไม่เหมือนกันความแตกต่างจริงๆแล้วเนี่ยเกรดของสินค้าเนี่ยนะครับมันก็มีหลายเกรดเปรียบเหมือนรถยนต์เนี่ยก็มีทั้ง Camry มีทั้งรถ Benz มีทั้งรถ Toyota ก็เป็นรถเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าสมรรถนะความทนทานความแข็งแกร่งเกาะถนนเนี่ยหรือว่าศักดิ์ศรีเนี่ยก็จะแตกต่างกันเพราะนั้นถ้าพูดถึงคาโตซานก็อาจจะมีหลายบริษัทหลายยี่ห้อนาโนผงบางบริษัทก็อาจจะเอามีไปเหมือนกันแต่ว่าเรื่องคุณภาพเรื่องของที่ได้ประสิทธิภาพสูงแล้วก็ของต้นฉบับจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่จอยแองคอยนะครับผมต้องเป็นออริจินอลเท่านั้นออริจินอลเลยครับแล้วถามว่าออริจินอลเนี่ยเป็นแบบที่ไม่มีใครเรียนแบบได้แน่นอนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้านการผลิตนะคะรวมถึงการออกประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลในการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วใช่ครับพืชจะโชว์ให้เราเห็นอย่างที่คุณพรพัฒน์บอกว่าพืชเนี่ยโกหกเราไม่ได้โกหกไม่เป็นถ้าเขาใช้โรงงานเขาจะเขียวให้เราเห็นเลยครับทีนี้สองสามวันก็ชัดเจนเลยครับค่ะแล้วก็มาวัดอีกทีตอนที่ผลผลิตออกผลผลิตออกมาด้วยไม่ใช่มีแต่ใบนะฮะก็ต้องมีทั้งผลผลิตออกมาแล้วก็เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตตรงนั้นนะครับรวมถึงคุณภาพผลผลิตด้วยใช่ครับอย่างเช่นเกษตรกรบางท่านเนี่ยเคยทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศใช่เพราะออร์แกนิกต่างๆเขาจะไม่ใช้สารเคมีแต่บางท่านเนี่ยคือไม่ใช้สารเคมีแมลงรบกวนมากเขาก็ต้องใช้แต่เมื่อใช้ไปปั๊บปรากฏว่ามันจะต้องมีสารตกค้างแต่ก่อนที่จะจะเก็บเกี่ยวก่อน1สัปดาห์เนี่ยถ้าเขาได้ใช้ไคโตซานซูเปอร์นาโนของเราเนี่ยไปฉีดก่อนเก็บเกี่ยวเพียงแค่1สัปดาห์มันจะดูดเคมีออกจากผักผลไม้ตรวจยังไงก็ไม่เจอครับก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคละกันแต่อันนี้เราก็เป็นเทคนิคเพราะว่าบ้านเราพวกแมลงพวกอะไรพวกนี้เยอะครับแล้วเราก็ใช้ตัวช่วยตรงนี้เอาคือเขาจะเป็นตัวที่ไปดูดเคมีออกหมดเลยและที่สำคัญผิวผลไม้เนี่ยจะคงความสดได้นานกว่าไม่ค่อยเหี่ยวเราแค่แช่ไว้แค่อย่างเดียวใช่ไหมครับฉีดบนต้นนี่แหละครับก่อนเก็บเกี่ยวนะแล้วก็ทำให้ผลเนี่ยสดนะผิวแก่ช้าลงสีก็จะเปลี่ยนช้าลงทำให้คงความสดได้นานแล้วเวลาขนส่งไปไกลๆไปถึงประเทศอื่นๆก็จะไปคงความสดได้นานกว่าเพราะว่าเขาจะไปช่วยเรื่องของการไปช่วยทำให้พืชนั้นไม่แก่เร็วนั่นเองครับเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะวันนี้อยากจะให้คุณพรพัฒน์นะคะได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนาโนไคโตซานนะคะแล้วก็ยังเป็นหยดทิพย์ด้วยค่ะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ลองเปิดใจลองนำผลิตภัณฑ์ของเราไปลองใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของซูเปอร์นาโนคาโตซานจอยแองคอยนาโนน้ำนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักหารรองอาหารเสริมแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่จำเป็นต่อพืชต้องการแล้วก็จะมีเรื่องของหยดทิพย์เป็นตัวทำให้พืชนั้นไม่โทรมแล้วก็ดกแล้วก็ที่สำคัญก็คือขยายเซลล์พืชให้ใหญ่ขึ้นโดยที่ไม่แตกแล้วก็จะมีนาโนผงเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการและประหยัดในการขนส่งถ้าพี่น้องได้นำไปใช้นะครับผมมั่นใจเหลือเกินว่าพี่น้องเกษตรกรจะร่ำรวยปลดหนี้ปลดสินแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าลดต้นทุนการผลิตได้จริงๆครับครับค่ะ
ันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหันพัฒน์มากที่มาให้ความรู้กับเราตรงนี้นะครับครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็อย่ารอช้าครับที่จะมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับโทรเข้ามาเลยครับ02-975-5858ครับค่ะแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมยังสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ www.world-jc.com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ www.coin.co.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่อง JCTV เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจอยน์คอยน์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง3คนนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ